จะทำแกงบวชใส่น้ำกะทิมันนี่เหนียวเหนียวค่ะเหนียวอร่อยเหนียวเหมือนเผือกเหนียวกว่าเผือกอร่อยกว่าเผือกค่ะวันนี้จะลองทำแกงบวชเอามาจากบ้านค่ะเอามาจากสุรินทร์จะปอกเปลือกแล้วก็จะไม่แช่น้ำปูนจะเอาไปต้มใส่น้ำกะทิเลยค่ะทำเป็นแกงบวชเดี๋ยวปอกเปลือกก่อนค่ะนี่ค่ะมั่นปอกเปลือกแล้วไปล้างน้ำล้างยางมันออกแช่น้ำไว้เพราะว่ามันเป็นยางลื่นเนาะค่ะเดี๋ยวเสียไปแกงบวชล้างสะอาดแล้วก็สวยสวยมันแกงบวชมันเท้าท่านชาวบ้านเฮาค่ะมาแกงบวชอร่อยเหมือนเผือกมันเหนียวเดี๋ยวให้มันเปื่อยแล้วถึงจะใส่น้ำตาลค่ะเพราะว่าไม่ได้แช่น้ำปูนกินแบบธรรมชาติหอมกะทิมากเลยเผือกยังสู้มันเท้าไม่ได้เลยใส่น้ำตาลปี๊บเสร็จแล้วค่ะมันก็เปื่อยและหอมมากเลยผู้ใดอยากกินแกงบวชมั่นเผามาเด้อยุโรปอเมริกาประเทศลาวประเทศไทยทั่วทุกประเทศทุกคนทั่วโลกค่ะกินแกงบวชมันเผาใครเคยกินมั่งกินแล้วจะติดใจวันนี้เป็นเมนูของหวานค่ะเป็นแกงบวชเสร็จแล้วค่ะแกงบวชมันเผาอร่อยมากค่ะเหนียวหอมกะทิหวานน้ำตาลปี๊บเป็นเมนูของหวานจบคลิปแค่นี้ละค่ะขอบคุณหลายๆค่ะมาติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อนๆกูล่าเนาะค่ะฝากช่องคือเก่าเนาะค่ะสวัสดีค่ะ